นี่คะอันนี้เป็นอันใหม่นะคะเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เดี๋ยวอันนี้จะอัดใหม่นะคะสวัสดีค่ะก็พบกับเราฉีดแล้วนะคะวันนี้เรามาต่อกันเลยตอนที่4นะคะตอนที่4วันนี้เราจะมาสอนนิทานเรื่องหลานตัวเสี่ยวจู้นะคะหลานตัวเสี่ยวจู้คืออะไรก็คือหลานตัวคือเจ้าหมูนั่นเองหมูอะไรคะขออภัยค่ะหลานตัวก็คือขี้เกียจนั่นเองนะคะเสี่ยวจู้ข้างหลังนี่แปลว่าหมูนะคะหลานตัวขี้เกียจเสี่ยวจู้ก็คือหมูขี้เกียจนั่นเองนะคะเจ้าลูกหมูจอมขี้เกียจนั่นเองนะคะจะมาดูเนื้อหากันเลยว่าจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้นะคะ有一天小ขออภัย有一只小猪นะคะ有一只小猪有一只คือหนึ่งตัว小猪ก็คือลูกหมูนะคะมีลูกหมูอยู่ตัวหนึ่งนะคะ整天就是吃饱睡นะคะก็คือ整天แปลว่าทั้งวัน就是ทั้งวันก็ทำไมก็กินนะคะ吃饱睡กินแล้วก็นอนนะคะทั้งวันกินแล้วก็นอน睡饱吃นอนอิ่มแล้วก็กินนะคะป่าวแปลว่าอิ่มนะคะกินอิ่มแล้วก็นอนอิ่มแล้วก็กินนะคะโอเคต่อไป从来不肯从来คือแต่ไหนแต่ไรมา不肯คือไม่ยอมทำอะไรคะชงหลายผู้เขินสีจ่าไม่ยอมอาบน้ำนะคะสีจ่าอาบน้ำเย่ผู้เขินตาสาวจื้อจิตเจียนะคะและนะผู้เขินไม่ยอมตาสาวทำความสะอาดจื้อจิตเจียบ้านเจียคือบ้านจื้อจิตคือของตัวเองและไม่ยอมทำความสะอาดบ้านของตัวเองนะคะประมาณ有一天อยู่มาวันหนึ่งนะคะ有一天อยู่มาวันหนึ่ง一只小小猫一只小猫ขออภัย一只小猫นะคะ小猫一只คือตัวหนึ่งนะคะหนึ่งตัว小猫คือลูกแมวมีลูกแมวอยู่ตัวหนึ่งนะคะ对小猪说พูดกับลูกหมูว่านะคะมีลูกแมวตัวหนึ่งพูดกับลูกหมูว่าพูดว่าไงพูดว่า你应该洗个澡你应该洗个澡เธอควรที่จะทำไม洗个澡อาบน้ำนะเธอควรที่จะอาบน้ำปิ้งป่าเจียและก็ทำไมป่าเจียอะไรป่าเจียหลี整理干净才对ก็คือแล้วก็ทำบ้านให้มันทำไมจัดเนี่ย整理แปลว่าจัดระเบียบบ้าน干净คือสะอาด才对คือถึงจะถูกเธอควรที่จะจัดระเบียบบ้านแล้วก็ทำความสะอาดบ้านถึงจะถูกนะคะและทีนี้หลานตัวเสี่ยวจู้นะคะหลานตัวเสี่ยวจู้เจ้าลูกหมูจอมขี้เกียจนี้นะคะ根本听不进去ตัวเองเนี่ยพอตัวเองฟังแล้วเนี่ยเจ้าตัวลูกหมูเองเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยทิ้งหูจิ้งชื่อฟังแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เข้าไปในหัวเลยแล้วก็ไม่ไปทำความสะอาดเลยเนี่ยคือฟังไปอย่างนั้นแหละนะคะฟังไปอย่างนั้นแหละต่อไป勤劳的牛先生ฉีหลาเพราะว่าบุคคลที่ขยันนะคะเป็นคนขยันใครขยันนิ้วนะคะเจ้าวัวจอมขยันวัวจอมขยันนี่ทำไมเซนเชิญตัวคุณก็คือทั้งหมดนี่คือชื่อเราจะเรียกว่าคุณวัวจอมขยันคุณวัวจอมขยันเนี่ยทำไมจิงกัวเสี่ยวจู้จิงกัวก็คือเดินผ่านนะคะเดินผ่านมาที่เสี่ยวจูมันถามที่อะไรของเสี่ยวจูเสี่ยวจูเจียนะคะเจียคือบ้านของหมูตอนคือเวลาคือตอนที่เจ้าวัวคุณวัวจอมขยันเนี่ยเดินผ่านมาที่บ้านของลูกหมูจอมขี้เกียจนี้นะคะฟาเซียนก็พบอะไรพบว่าเสี่ยวจูเจียเพราะว่าบ้านของหมูเนี่ยทำไมจะเหมือนพวกหรอแต่เหมือนคือประตูเหมือนมันประตูมันทำไมประตูมันพ่วงละมันพังแล้วนะคะประตูพังแล้วอีเกอร์ต้านต้องก็คือทำให้มันเป็นโพรงขนาดใหญ่เลยแบบเป็นรูขนาดใหญ่เลยนั่นเองนะคะเป็นรูขนาดใหญ่เลยทีนี้จิ้วแฉนจิ้วแฉนก็คือแล้วก็พูดว่านะคะพูดว่าอะไรพูดกับเจ้าหมูว่าเสี่ยวจู้สับน่ะจิ้วแฉนเสี่ยวจู้ชัวพูดกับเจ้าหมูว่า赶快把门修一修赶快把门修一修赶快คือรีบๆป่านำ
เหมือนแปลว่าประตูซิวอีซิวคือซ่อมนะคะกรุณารีบรีบไปซ่อมประตูเร็วนะคะรีบไปซ่อมประตู免得被野狼发现免得免得แปลว่าจะได้ไม่ต้องไปแปลว่าถูกเหยียดเหยียดคือหมาป่าฟาเซียนคือไม่จะได้ไม่ต้องถูกหมาป่าเนี่ยพบนะคะหมาป่าหมาป่าจะได้ไม่ต้องเจออย่างเงี้ยเผาหลายท่อต้องสีก็คือตรงสีก็ของก็คือจะได้ไม่ต้องถูกหมาป่าพบแล้วก็หมาป่าก็จะทำไมวิ่งหลายท่อตัวขโมยวิ่งแล้วก็ขโมยอะไรขโมยต้องสีตรงนี้ขโมยของนะคะขโมยของนั่นเองจะได้ไม่ต้องถูกหมาป่าเนี่ยขโมยของไปนะคะยื้อให้ซ่อมประตูซะนะคะทีนี้小猪嫌牛多管闲事就回答啊ตอนนี้小猪คือลูกหมู嫌คือโมโหลูกหมูเนี่ยโมโหโมโหใครโมโหวัวนะคะโมโหวัวมากเหยียนตัวมากนะคะที่ทำไมที่管闲คือมาก้าวไก่นะคะมาก้าวไก่ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของเจ้าวัวเลยนะคะมันก็ไก่แล้วทีนี้จิ้วหุยตาเจ้าลูกหมูก็เลยจิ้วหุยตาก็เลยตอบกลับไปว่านะคะจิ้วหุยตาตอบกลับไปว่าหัวเจี้ยนะคะหัวเจี้ยบ้านของฉันอยู่ไหมอยู่什么东西好偷นะคะไม่ได้มีอะไรบ้านของฉันนะคะหัวเจี้ยไม่有什么东西ไม่ได้มีอะไรตรงสีของอะไรที่ทำไมเห่าโทหน้าขโมยนะคะโทแปลว่าขโมยเห่าโทคือหน้าขโมยต่อไป แป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะ小猪小猪嫌牛多管闲事就回答我家又没有什么东西好偷你太急迫了牛只好摇摇头走掉โอเคพี่ปัดใหม่ตั้งแต่ท่อนเมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่บรรทัดนี้ใหม่1 2 3 小猪嫌牛多管闲事就回答小猪คือลูกหมูนะคะ嫌เปลี่ยนก็โมโหลูกหมูโมโหอะไรโมโหเจ้าวัวนะคะโมโหเจ้าวัวมากเห็นไหมตัวหนิวเห็นไหมโมโหเจ้าวัวมากทีนี้โมโหเรื่องอะไรเรื่องที่管闲事就回答ที่มันไม่มาเข้าใจเรื่องของตนนะคะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของตนก็เลยมาเข้าก่ายอะไรอย่างเงี้ยกลัวโมโหที่เจ้าวัวเนี่ยไปยุ่งเรื่องของตนนะคะเจียวหุยตาเลยตอบกลับไปว่าอะไร我家又没有什么东西好偷นะคะอันนี้คือโย่นะคะโย่我家บ้านของฉัน又没有什么东西ไม่ได้มีอันนี้ก็ไม่ได้มีนะคะไม่ได้มี什么อะไรนะคะ东西คือของหาอะไรขอโทษนะคะขอโทษคือหน้าขโมยบ้านของฉันไม่ได้มีอะไรหน้าขโมยนะคะลูกหมูพูดอย่างนี้นะคะหนีไทจีผัวเหรอนะคะหนีไทจีผัวเหรอเธอเนี่ยเจ้านั่นมันเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปแล้วนะคะจีผัวเจ้ากี้เจ้าการนะคะต่อไปเหนียนขออภัยหนิว只好摇摇头走掉ทีนี้เจ้าวัวก็เลยทำได้เพียงแต่ใส่หัวแล้วค่ะยาวๆใส่หัวแล้วก็โจเตี้ยวแล้วก็เดินกลับไปนะคะโจเตี้ยวเดินกลับไปโจเตี้ยวต่อไปเก๋อเหมยตัวจิ๋วผ่านไปไม่นานนะคะเก๋อเหมยตัวจิ๋วผ่านไปไม่นานกางซื่อป๋อเต๋อเหมียวขออภัยกางซื่อป๋อเต๋อวูย่าเฟย์ต้าเสี่ยวจู้ก็คือผ่านเวลาผ่านไปไม่นานเพิ่งจะมีเจ้าอีกานะคะเจ้าอีกาที่กังซื่อ
กังชื่อเปล่าที่เพิ่งกินข้าวอิ่มนะคะโชคดีการที่เพิ่งกินข้าวอิ่มมันทำไมเฟยเต้าเสี่ยวจู้นะคะบินมาถึงเสี่ยวจู้อะไรเสี่ยวจู้เจ้าว่ายเมียนเดอชูช่างนะคะเสี่ยวจู้เจ้าว่ายเมียนเดอชูช่างคือข้างนอกอะไรคะเสี่ยวจู้นะคะบินมาถึงบ้านของลุงหมูจอมขี้เกียจนี้นะคะแล้วก็ไปอยู่ข้างนอกข้างนอกต้นไม้แล้วก็ทำไมช่างเกลือร้องเพลงนะคะเนี่ยเจียคือบ้านว่าเมียนคือข้างนอกชูช่างชูช่างคือบนต้นไม้คือมีนกอีกาที่กินข้าวเพิ่งเสร็จนะคะก็บินมาผ่านมาบินผ่านมาแล้วก็มาจอดอยู่ที่มาหยุดที่บ้านของเจ้าหมูจอมขี้เกียจนี้นะคะแล้วก็อยู่บนต้นไม้นะคะอยู่บนต้นไม้แล้วทีนี้ก็ช่างเกลือค่ะช่างเกลือคือร้องเพลงป่าเสี่ยวจู้เฉาเสียงก็คือทำให้หมูเนี่ยทำไมมันเสียงดังแล้วมันก็ทำไมเสียงก็ตื่นนะคะทำให้ลูกหมูเนี่ยได้ยินแล้วรู้สึกว่ารำคาญรู้สึกว่าเสียงดังมากมันก็เลยตื่นขึ้นมานะคะเสียงก็ตื่นขึ้นมาเสี่ยวจู้นะคะเสี่ยวจู้เซิงชี่ก็说เจ้าหมูทำไมเซิงชี่ก็说พูดด้วยความโกรธนะคะเจ้าหมูพูดด้วยความโกรธว่า好好吵哦หนวกหูมากเลยนะคะ好吵哦หนวกหูมากเลย你这只黑漆漆的家伙ก็คือเจ้านกอีกาเจ้านกเฮ้ย漆漆คือเจ้านกดำดำตัวนี้เนี่ยเจ้านกอีกาดำดำผู้บ้าคลั่งตัวนี้เนี่ยเจ้าหัวตัวเจ้านะคะใช้เรียกแทนบุรุษที่3นั่นเองนะคะเคยแปลว่าดำชี้ชี้แปลว่าคลั่งนะคะคือประมาณว่าแบบเจ้านกดำๆที่มันคลั่งอะไรอยู่ไม่รู้ตัวนี้เนี่ยนะคะควายกุ่นไข่ควายกุ่นไข่นี่นะควายกุ่นไข่กุ่นไข่ก็ไปให้พ้นนะคะควายกุ่นไข่ไปให้พ้นเลยนะนะคะเปี๋ยเฉาว่ะซี่เจ้าคืออย่ามาทำไมอย่ามารบกวนเวลาฉันหลับนะคะก็คืออย่ามาเสียงดังหนวกหูเวลาฉันหลับไม่มีเฉานะคะเฉาเพราะว่าเสียงดังหนวกหูนั่นเองต่อไปนะคะ乌鸦生气的说ก็คืออีกานะคะก็พูดด้วยความโกรธว่า你连澡都不洗ก็คือแม้แต่ทำไมน้ำเจ้ายังไม่อาบ又黑又丑又笨ทั้งดำทั้งน่าเกลียดทั้งโง่เตอร์ชื่อหนีล้วนแล้วแต่เป็นเธอนะคะเตอร์ชื่อหนีล้วนแล้วแต่เป็นเธอฉายด้วยถึงจะถูกนะคะฉายด้วยถึงจะถูกทั้งดำทั้งน่าเกลียดทั้งโง่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเธอถึงจะถูกนะคะชั่วหวานจิ้วเฟยจบแล้วชั่วหวานคือหลังจากพูดจบนะคะจิ้วเฟยจบแล้วก็บินหนีไปนะคะบินหนีไปเลยต่อไป小猪起到睡不着ก็คือหลังจากที่เจ้าหมูตัวนี้นะคะ起到ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำไม睡不着ก็คือ睡不着ก็คือนอนหลับไม่ได้แล้วคือหลับมันหลับไม่ลงแล้วเพราะว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วมันหลับไม่ได้แล้วนะคะนอนไม่หลับแล้ว这时ในเวลานั้นเอง也懒偷偷นะคะ熊门的破，这是那边熊门，那边熊门，熊门的破桶爬进来，就是赵马把赵马把赵ขโมย啊，偷偷把赵马把赵ขโมย，ก็มาจากอะไร？มาจากประตูที่มันพังอะมันพังเป็นท่องเป็นรูเลยนะคะเป็นโพรงเลยพังเป็นรูมันพังเป็นรูมันปีนเข้ามานั่นเองนะคะผาชิ้นหลังมันปีนเข้ามาทางนั้นก็มีหมาป่าจำนวนตอนนั้นปีนเข้ามาที่เนี่ยคะที่ประตูที่มันเป็นรูที่มันพังอยู่นั่นเองหมาป่าก็ปีนเข้ามาปีนเข้ามาปุ๊บเสี่ยวจู้ชั่วนะคะมาที่เจ้าอะไรก่อนพอปีนเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ตีเจ้าจั่ว的地上的小猪说ก็คือแล้วก็ตุ้ยเจ้าจั่วคือนั่งลงพื้นที่ช่างคือพื้นนะคะ小猪หมูแล้วก็ตุ้ยแล้วก็กลับ
แล้วก็พูดนะคะพูดกับลูกหมูที่ทำไมนั่งอยู่ตรงพื้นนั้นนะครับนั่งอยู่ตรงพื้นนั้นพูดว่าไงพูดว่า你称是什么呢可爱的小猪弟弟你称是什么呢小爱的可爱的小猪弟弟ก็คือเขาถามว่าเจ้ากดอะไรหรอคือไอ้เดอะแซวจูคือไอ้แปลว่าน่ารักแซวจูคือลูกหมูตี้จีคือน้องชายน้องชายผู้น่ารักนะคะน้องลูกหมูผู้น่ารักนั่นเองนะคะน้องลูกหมูผู้น่ารักมีเชิงชี้เฉยมานะเจ้ากดอะไรหรอนะคะทีนี้แซวจู保乌鸦骂他的话告诉野狼ทีนี้แซวจูเจ้าหมูก็ทำไมป่าป่าอุ้ยยะก็นำคำด่าของอะไรมากว่าแหละนำคำด่าของอีกาทำไมชั่วเนี่ยชั่วตัวห้อคือคำพูดนำคำพูดคำด่าของอีกาเนี่ยทำไมก้าวสู้นะคะก้าวสู้ใครก้าวสู้เหยียร้างบอกกับหมาป่านะคะนำคำด่าของอีกาที่มันด่าให้ลูกหมูเนี่ยลูกหมูก็เอามาบอกกับหมาป่าทีนี้จ่อหัวตัวเหยียร้างชั่วเจ้าหองเพราะว่าเจ้าเล่ห์นะคะเจ้าหองเพราะว่าเจ้าเล่ห์เหยียงเพราะหมาป่าหมาป่าจมเจ้าเล่ห์นะคะเจ้าหัวเพราะว่าเจ้าเล่ห์ตีเหยียงเหยียงเพราะหมาป่าหมาป่าหมาป่าจมเจ้าเล่ห์นะหมาป่าจมเจ้าเล่ห์ทำไมก็ทำไมก็พูดนะคะพูดว่าอะไรชั่วพูดว่าวุ้ยาท่าฉายชนเนาะก็คือเจ้าอีกานี่แหละที่มันน่าเกลียดอะไรเงี้ยมีอีกเดียวเย่ผู้เป็น无不哎，你一点有也不笨，又黑又帅，我很羡慕你。哥哥，你一点，你一点也不笨。他啊，你เดียว他ก็ไม่ได้ง้อ，คือไม่ได้ง้อเลยสักนิดนั่นเอง，他ไม่ได้ง้อเลยสักนิด。又黑又帅，ทั้งดำทั้งหล่อนะคะ，ทั้งดำทั้งหล่อ。我很羡慕你，我很羡慕你，ฉันอิจฉาเธอจริงๆนะคะ羡慕แปลว่าอิจฉานะคะ羡慕แปลว่าอิจฉาต่อไป小猪一听好快乐หลังจากที่ลูกหมูฟังแล้วก็ทำไม好快乐มีความสุขมากเลยนะคะ心想野狼才不想别人说的那么坏ก็คือ心想คือในใจก็คิดว่าเหยียหลังคือสุนัขจิ้งหมาป่านั่นแหละในใจคิดว่าหมาป่าเนี่ยใช้พูดเสียงเปียร์เรนชั่วก็น่าเมืองห้วยก็คือในใจคิดว่าใช้พูดเสียงเปียร์เรนชั่วก็น่าเมืองห้วยใช้พูดเสียงก็คือไม่ได้เป็นไปอย่างที่เปียร์เรนคนอื่นใช้พูดเสียงไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นชั่วก็พูดนะคะน่าเมืองชั่วก็น่าเมื่อห้อยคือไม่ได้เป็นไปอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่ามันไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นนะคะต่อไป这时小猪的背又扬起来นะคะ这时ในเวลานั้นเอง小猪的背小猪คือลูกหมู的背背ที่หลังของลูกหมูก็ทำไม又扬起来扬แปลว่าคันก็คันขึ้นมานะคะในเวลานั้นหลังของลูกหมูก็คันขึ้นมาเหยี่ยหลังนะคะเหยี่ยหลังเจ๋อเหยี่ยหลังเจ๋อจวงหอมซิ่งก็คือก็ทำไมเสแสร้งตัวกิ้งจอกก็ทำเป็นแกล้งนะคะเจ๋อจวงการเป็นแกล้งนะคะทำเป็นแกล้งอะไรหอมซิ่งทำเป็นแกล้งทำเป็นใจดีนะคะแต่ชั่วแล้วก็พูดว่า你躺下我来帮你จ้วงอย่างก็คือเจ้ามาเอ็นหลังมาให้ข้าสินะคะถามว่าเอ็นหลังหัวหลายปั้งหนีจ้วงอย่างก็คือเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอจ้วงแปลว่าเกานะคะอย่างก็คือคันฉันจะช่วยเกาให้เธอเองอาการคันนี้นะคะ小猪就小猪就闭着眼睛躺在地上小猪กับลูกหมูนะคะ就闭着眼睛闭แปลว่าหลับตานะคะ着眼睛眼睛ก็คือตา
ลูกหมูก็หลับตาลงแล้วก็ถางใจที่ช่างแล้วก็นอนลงนะคะนอนลงนอนลงไปอันนี้คือนอนลงไปถางใจที่ช่างนอนลงไปกับพื้นนะคะเหยียล้างนะคะเหยียล้างเหยียล้างพูดถิงหมาป่าก็พูดถิงพูดถิงคือไม่หยุดไม่หยุดอะไรไม่หยุดจ้านเหมยจ้านนะคะจ้านตัวนี้แล้วก็เหมยเหมยตัวนี้จ้านเหมยคือไม่หยุดที่จะชื่นชมแล้วก็สรรเสริญเยินยอเจ้าลูกหมูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พูดว่าเสี่ยจู้ตี้ตี้你的身材好真好น้องชายลูกหมูนะคะน้องลูกหมูนะคะ你的身材真好你的身材คือร่างกายของเธอทำไม真好真好คือดีมากเลยโอ้ร่างกายของเธอรูปร่างดีมากเลยนะคะเจี๊ยเจ๋อนะคะหลังจากนั้นนะคะเจี๊ยเจ๋อเหย่หลัง便一口把小猪吞到肚子里นะคะเวลานั้นหลังจากนั้นนะคะหมาป่าก็ทำไมก็อีโขปากเสี่ยวจู้ก็งับเลยนะคะอีโขงับกินเข้าไปกินเสี่ยวจู้เข้าไปนะคะทุ่นเต้าตู้จื้อหลิงคือกืนลงไปในท้องเลยนะคะกินลูกหมูเข้าไปในท้องเลยนะคะหลานตัวเสี่ยวจู้หลานตัวแบบขี้เกียจนะคะเสี่ยวจู้คือหมาป่าหมาป่าจอมขี้เกียจก็ทำไมเฉินเหวย野狼变面瘫了ขออภัย变晚上了ก็คือหลังจากนั้นลูกหมูจอมขี้เกียจนี้ก็ได้เฉิงเหวยกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นอาหารมื้อเย็นของหมาป่าไปแล้วนะคะนี่ค่ะเรื่องนี้ก็จบเดี๋ยวเราจะเปิดแอนิเมชันให้ดูนะคะหลานตัว的小猪หลานตัว的小猪นะคะหมูจอมลูกหมูจอมขี้เกียจนะคะ有一只小猪，整天就是吃饱睡，睡饱吃，从来不肯洗澡，也不肯打扫自己的家。มีลูกหมูอยู่ตัวนึงนะคะวันทั้งวันก็เอาแต่นอนนะคะกินแล้วก็นอนแล้วก็นอนแล้วก็กินนะคะ从来不肯洗澡นะคะคือแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่ยอมที่จะอาบน้ำนะคะแล้วก็不肯打扫自己的家แล้วก็ไม่ยอมที่จะทำความสะอาดบ้านของตัวเองนะคะ有一天，一只小猫对小猪说：“你应该洗个澡，并把家里整理干净才对。”อยู่มาวันนึงนะคะก็มีลูกแมวพูดกับเจ้าลูกหมูนี้ว่าเจ้าควรที่จะอาบน้ำแล้วก็ควรที่จะจัดระเบียบบ้านของตัวเองให้สะอาดถึงจะถูกนะคะ懒惰的小猪根本听不进去。เจ้าหมูจอมขี้เกียจนี้นะคะพอตัวเองเนี่ยได้ฟังแล้วก็ไม่ไปทำนะคะก็ไม่ได้ไปทำนะคะคือฟังเป็นงั้นแหละเข้าหูซ้ายถึงลูกหูขวานะคะไม่ไปทำ勤劳的牛先生经过小猪家时，发现小猪家的门破了一个大洞，就劝小猪说：“赶快把门修一修。”免得被野狼发现跑来偷东西。勤劳的牛先生困窝中ขยันนะคะ经过小猪家时เดินผ่านมาที่บ้านของเจ้าลูกหมูนะคะ发现小猪家的门破了一个大洞ก็คือพบว่าอะไรคะบ้านของเจ้าลูกหมูนี้มันเป็นทำไมประตูมันพังนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นโพรงขนาดใหญ่เลยพังลบเป็นโพรงขนาดใหญ่เลย就劝小猪说แล้วก็พูดประมาณว่าให้ทำอะค่ะพูดประมาณว่าพูดปลอบอย่างเงี้ยพูดให้ทำว่าประมาณว่าแบบ赶快把门修一修เอาให้把门修一修รีบไปซ่อมประตูนะอะไรอย่างนี้免得被野狼发现จะได้ไม่ต้องถูกสุนัขจิ้งจอกเห็นนั่นเองนะคะจะได้ไม่ต้องถูกสุนัขจิ้งจอกเห็นถอดไหล่โทษต้องสีนะคะถอดไหล่โทษต้องสีก็คือถอดไหล่โทษต้องสีก็คือวิ่งไปทำไมจะได้ไม่ต้องถูกขโมยนั่นเองนะคะถอดไหล่โทษต้องสีจะได้ไม่ต้องถูกขโมย
小猪嫌牛多管闲事，就回答：我家又没有什么东西好偷，你太急婆了。牛只好摇摇头走掉。แล้วทีนี้เจ้าวัวจอมขยันนี้นะคะก็ทำไมคะลูกหมูก็พูดว่าลูกหมูโมโหเจ้าวัวจอมขยันนี้มากเลยนะคะที่มายุ่งเรื่องของตนก็เลยตอบกลับไปว่าบ้านของฉันไม่ได้มีอะไรน่าขโมยเลยนะคะเจ้านี่มันเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปแล้วนะในทีนี้เจ้าวัวก็เลยทำไมคะหันหลังกลับไปเลยนะคะหันหลังกลับไปนะคะ隔没多久刚吃饱的乌鸦飞到小猪家外面的树上唱歌，把小猪吵醒。ทีนี้ผ่านไปไม่นานนะคะก็มีอะไรมีเจ้านกนะคะวูยามีเจ้านกอีกามันทำไมมันบินนะคะมันบินมาแล้วก็ทำไมคะบินมาเกาะที่ต้นไม้นะคะต้นไม้ที่ดีหน้าบ้านข้างนอกบ้านของเจ้าลูกหมูนะคะและทีนี้มันทำไมแล้วมันก็เลยร้องเพลงออกมานะคะทำให้อะไรทำให้เจ้าลูกหมูเนี่ยลูกหมูมันตื่นนะทำให้ลูกหมูมันตื่น小猪生气地说好吵啊你这只黑漆漆的家伙快滚开别吵我睡觉小猪生气地说ลูกหมูนะคะพูดด้วยความโกรธว่าพูดยังไงเขาฉาอ่ะก็คือเสียงดังมากเลยนะคะเสียงดังมากเลยคือแบบเสียงดังน่ารำคาญนั่นเองนะคะมีเจ้าให้ชี้ชี้ตะเจ้าหัวก็คือไอ้เจ้านกอีกาตัวดำตัวนี้มันคลั่งอะไรเนี่ยเนี่ยกางไข่กุ่นไข่คือรีบบินหนีไปซะนะคะรีบออกมาจากที่นี่เลยเปียฉาวะซี่เจ้าอย่ามารบกวนข้ากำลังหลับอะไรอย่างนี้นะคะ乌鸦生气地说：你连澡都不洗，又黑又臭又笨的是你才对。说完就飞走了。乌鸦生气地说：这一家都铺的光滚啦。照呢没得他们没得啊那个也没啊疼得疼那个也那个疼哦。ไอ้สามอันนี้มันถึงจะเป็นเจ้ามากกว่าถึงจะถูกนะคะสามอันนี้เป็นเจ้าถึงจะถูกชั่วหวานจุดไฟเจาะแล้วพอพูดจบมันก็บินจากไปนะคะ小猪气到睡不着这时野狼偷偷从门的破洞爬进来对着坐在地上的小猪说小猪นะคะลูกหมูก็ทำไมคะลูกหมูหลังจากนั้นลูกหมูมันก็ทำไมนอนพอมันตื่นขึ้นมาแล้วมันก็หลับต่อมันนอนไม่หลับแล้วนะคะเจ้าสือในเวลานั้นเองก็มีเจ้าหมาป่าจอมหมาป่าที่ขโมยตัวนี้นะคะก็ออกมาจากไหนจากประตูที่มันพังที่มันเป็นโครงนะก็เลยมันทำไมมันไม่ได้ออกมามันปีนเข้ามานะคะมันปีนเข้ามาข้างในแล้วทีนี้มันก็พูดกับลูกหมูที่นั่งอยู่บนพื้นนะคะพูดว่า你生什么气呢可爱的小猪弟弟小猪把乌鸦骂他的话告诉野狼ก็คืออะไรคะหมาป่าบอกว่าเจ้าโกรธอะไรเจ้าโกรธอะไรหรอน้องชายหมูน้อยผู้น่ารักนะคะทีนี้ลูกหมูก็เลยนำเรื่องนะคะนำคำพูดที่ถูกเจ้านกอีกาตัวนี้ว่าให้นะคะบอกให้กับเจ้าหมาป่านะคะ狡猾的野狼说：“乌鸦它才丑呢，你一点也不笨，又黑又帅，我很羡慕你。”狡猾的野狼说了哈，叫出那金角，ตัวเจ้าหมาป่าจอมเล่ตัวนี้นะคะ，เจ้าหมาป่าจอมเจ้าเล่ตัวนี้ก็พูดกับเจ้านกนี้ว่า，นกตั้งขออภัยก็พูดกับเจ้าลูกหมูว่านกตังหาที่น่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าอ่ะนิดแม้แต่นิดเดียวเจ้าก็ไม่ได้โง่แล้วก็ไม่ได้ดำเลยเอ้ยขออภัยนิดเดียวก็ไม่ได้โง่เลยเจ้าอ่ะดำด้วยหล่อด้วยอย่างนี้นะคะหัวเหินเซียนหมู่นี้ฉันอิจฉาเธอมากเลยนะคะ小猪一听好快乐心想野狼才不像别人说的那么坏
小猪一听好快乐，ก็คือหลังจากที่เจ้าลูกหมูฟังแล้วก็ทำไมหอบไหว้เลิศก็คือมีความสุขมากเลยนะคะ心想野狼才不像别人ก็คือในใจก็คิดว่าอะไรคะในใจก็คิดว่าเจ้าอะไรเจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเจ้าหมาป่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่คนอื่นพูดไว้เลยนะคะเจ้าหมาป่าไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่คนอื่นพูดไว้เลย这时小猪的背又痒起来เองสัตว์ตัวเป้ยหลังของลูกหมูก็ทำไมเกิดอาการคันขึ้นมานะคะ野狼假装好心地说你躺下我来帮你抓痒野狼นะคะก็คือเจ้าอะไรเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้าหมาป่านั่นแหละเจ้าหมาป่าตัวนี้ก็ทำไมคะเสียเส้นทำเป็นใจดีแล้วก็พูดว่ามาอะไรนะมาใกล้ๆตรงนี้สิเนี่ยมานอนตรงนี้มาเอนหลังตรงนี้แล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอกองให้เอง小猪就闭着眼睛躺在地上野狼不停赞美小猪弟弟你的身材真好หลังจากที่เจ้าลูกหมูมันหลับตาลงนะคะหลับตาลงแล้วก็นอนลงไปบนพื้นนะคะเจ้าหมาป่าก็ยังไม่หยุดที่จะชื่นชมแล้วก็สรรเสริญเยินยอเจ้าลูกหมูนะคะแล้วก็พูดว่าโอ้ยน้องหมูน้องชายหมูน้องชายลูกหมูร่างกายเจ้านี่มันสวยมากเลยมันดีจริงเลยเดี๋ยวรูปร่างของเจ้าเนี่ยมันสวยจริงๆเลยนะคะ接着野狼便一口把小猪吞到肚子里懒惰的小猪成为野狼的晚餐了ในเวลานั้นนะคะเจ้าหมาป่าก็ทำไมก็กินนะคะกินเจ้าลูกหมูเข้าไปเลยท่วนเต้าตู้จืดกลืนลงไปในท้องเลยนะคะแล้วก็ทีนี้ลูกหมูจอมขี้เกียจก็ได้กลายเป็นอาหารมื้อเย็นของเจ้าหมาป่าไปเลยนะคะโอเคนะคะเรื่องนี้ก็จบเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบแอนิเมชันนะคะตัวเด็ก小猪有一只小猪整天就是吃饱睡睡饱吃从来不肯洗澡，也不肯打扫自己的家。有一天，一只小猫对小猪说：你应该洗个澡，并把家里整理干净才对。懒惰的小猪根本听不进去。勤劳的牛先生经过小猪家时，发现小猪家的门破了一个大洞，就劝小猪说：赶快把门修一修。免得被野狼发现跑来偷东西小猪嫌牛多管闲事就回答我家又没有什么东西好偷你太急婆了牛只好摇摇头走掉隔没多久刚吃饱的乌鸦飞到小猪家外面的树上唱歌把小猪吵醒小猪生气地说好吵啊你这只黑漆漆的家伙快滚开别吵我睡觉乌鸦生气地说你连澡都不洗又黑又臭又笨的是你才对说完就飞走了小猪气到睡不着这时野狼偷偷从门的破洞爬进来对着坐在地上的小猪说你生什么气呢可爱的小猪弟弟小猪把乌鸦骂他的话告诉野狼狡猾的野狼说乌鸦他才丑呢你一点也不笨又黑又帅我很羡慕你小猪一听好快乐心想野狼才不像别人说的那么坏这时小猪的背又痒起来野狼假装好心地说你躺下我来帮你抓痒小猪就闭着眼睛躺在地上野狼不停赞美小猪弟弟你的身材真好接着野狼便一口把小猪吞到肚子里懒惰的小猪成为野狼的晚餐
ค่ะเรื่องนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับวันนี้再见